ลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะส่งมาที่4221606มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะจะขอ SMS คุณจันทิดานะคะ12มกราคม2513เวลาเกิด8โมงตรงวันอังคารครอบครัวแล้วก็บุตรค่ะจันทิตา12มกราคม13เนี่ยปฏิทินตรงกับวันจันทร์นะจ๊ะรบกวนตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโยธกาค่ะวันที่21มิถุนายน2530นะเวลาเกิด 9:33 นาทีวันอาทิตย์การเงินความรักครอบครัวเป็นยังไงบ้างคะจะอยู่กันได้หรือเปล่าย่าง30นะครับตรงกับวันที่ถูกต้องความรักด้วยพื้นชะตาเนี่ยเป็นกาลีฉะนั้นไม่แปลกที่คุณมีคำถามแบบนี้นะครับแต่ปีจรเนี้ยหลังวันเกิดที่เพิ่งผ่านพ้นมาถ้าตั้งใจประคับประคองมนตรีในความหมายคืออลุ่มอล่วยนะครับลงให้กันก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นและตลอดชีวิตพยายามทำบุญกับของที่เป็นคู่ก็แนะนำขอให้เป็นชะกันดอกไม้นะครับถวายวัดก็ได้ส่วนในเรื่องของเงินทองล่ะดาวการเงินก็เป็นกาลีถ้ามีโอกาสถวายเทียนพรรษาแล้วก็แล้วกันแต่อยากให้ทุกครั้งถ้าได้เข้าวัดทำบุญหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงหรือบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้ครับSMS ต่อมาค่ะคุณโกศลศักดิ์นะคะวันที่9ตุลาคม2520เวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันอาทิตย์นะคะการเงินการงานความรักโชคลาภเป็นยังไงคะถึงโชคไม่เอานะครับอลิเป็นกาลีกัมมะด้วยนะครับเสียทั้ง2เรื่องให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวความรักถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเข้าย่าง40ระวังจะมีปัญหาความไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือมีบุคคลอื่นเข้ามาส่งผลกระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์อันดีในทางกลับกันถ้ายังโสดหลังวันเกิดมีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจและอาจจะเพิ่งเลิกลาจากคนรักเก่ามาหา SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะ19ธันวาคม2531นะคะเวลาเกิด6นาฬิกา10นาทีวันจันทร์นะถามเรื่องงานเรื่องเงินแล้วก็โชคลาภค่ะปีนี้ทายดีนะครับในเรื่องของงานถึงจะมีปัญหาถึงจะเหนื่อยยากถึงมีความไม่สบายใจแต่โดยรวมจะเป็นการเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นแต่กันเหนียวหน่อยแล้วกันฮะของคุณเนี่ยเจอผู้พิการทางสายตาให้บริจาคเงินให้6บาท6เหรียญ6ใบก็ว่ากันไปการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ครับมาในส่วนของอีเมลกันบ้างจากคุณเกรียงศักดิ์25พฤษภาคม2524ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันจันทร์ถามงานถามเงินแล้วก็เรื่องของครอบครัวค่ะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับกัมมะกับปัตตนิได้รับอิทธิพลจากกาลกินีก็จะมีเรื่องไม่สบายใจทั้งสองเรื่องงานรักษาสถานภาพความมั่นคงให้ดีระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะถ้าคุณมีนายเป็นผู้ชายความรักก็เหมือนกันถ้าคนรักไม่ป่วยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์หรือต้องอยู่ห่างไกลกันถ้ายังโสดอยู่คนเดียวนะครับของคุณเนี่ยให้ทำบุญเรื่องห้องน้ำถ้าไหวไปขัดส้วมที่วัดถ้าไม่ไหวซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดเอาละนะมาในส่วนของฤกษ์งามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะกรกฎาคมก็เหลือติ่งอยู่อีกเพียง1วันคือพระฤหัสบดีที่28นี้นะครับสามารถประกอบการมงคลได้เพราะเป็นวันสิทธิโชคแต่เลี่ยงในเรื่องของการยกเสาเอกขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านเนื่องจากอัคคนิโรจน์นั้นตกในผืนแผ่นดินที่เหลือดำเนินการได้นะครับ12นาฬิกา31นาทีถึง13นาฬิกาดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยนะครับเดือนสิงหาคมเลิกดีตั้งแต่วันที่1เลยครับดิถีกลางๆอย่างวันปลอดคือปลอดทั้งดีและไม่ดีสามารถประกอบการมงคลได้ช่วงเวลาที่ดีที่สุด 8:01 นาทีถึง 8:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารควรฉลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอาทิตย์ที่14ครับวันนี้ก็เช่นเดียวกันเลิกล่างมีดิถีที่ดีเยี่ยมอย่างวันสิทธิโชคประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับ 16:01 นาทีถึง 16:30 นาทีดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยกลางเดือนครับกับจันทร์ที่15สิงหาคมวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรจะข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่คิดอยากจะประกอบกิจการงานมงคลเนื่องจากอัคคนิโรจน์ตกที่เหลือทำได้นะครับเพราะเป็นทั้งวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟู
ช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ9นาฬิกา1นาทีถึง9นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เอาเป็นในส่วนของเรื่องงานยามดีนะยาวคาบเกี่ยวไปจนถึงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนั่นเองนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะพาชมรายการปายอยากชมรายการย้อนหลังกันก็เข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้นะที่ YouTube ค่ะ Miracle Channel เว้นวรรค TV Thailand นะคะก็เข้าไปติดตามชมตามนี้ได้เลยหรือว่าใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีกิจกรรมของเราเนี่ยล่าสุดเลยก็จะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพิธีในการรับแล้วก็ส่งดาวพฤหัสบดีนะคะซึ่งกิจกรรมนี้ก็จะเกิดขึ้นในวันที่21สิงหาคมนะครั้งนี้ยังสามารถโทรเข้ามาในการที่ลงทะเบียนได้นะคะแม้ว่าอาจจะไม่ได้จำกัดแต่ว่าก็นิดนึงละกันเพราะพื้นที่ค่อนข้างจำกัดแต่ว่าด้วยบุคคลเนี่ยก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่าสอบถามกันเพิ่มเติมได้นะคะเราจะจัดพิธีสวดนพเคราะห์บูชารับและส่งดาวพฤหัสบดีนะคะแล้วก็จะมีพิธีอาบน้ำพุทธมนต์ด้วยนะที่วัดโพนะคะใครสนใจก็สามารถที่จะโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะเบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972ขออนุญาตนะคะถ้าลงทะเบียนแล้วเนี่ยอยากจะให้มาจริงๆนะคะแล้วก็รักษาสิทธิ์ของตัวเองด้วยก็ครั้งนี้อย่างที่เรียนฮะว่าจำกัดเฉพาะกลุ่มของทางเปิดดวง12ราศีฉะนั้นขออนุญาตนะครับรับลงทะเบียนผ่านระบบโทรศัพท์ที่เห็นเท่านั้นนะเราไม่ได้รับลงทะเบียนหน้างานแต่อย่างใดครับค่ะนะก็รีบโทรเข้ามาสอบถามทีมงานได้เลยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะใครที่อยากจะส่งในดวงชะตาเข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบกันไม่ว่าจะเป็นใน SMS นะคะหรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนกันแล้วเนี่ยจดหมายอีเมล address แล้วก็เว็บบอร์ดนะคะเรายังคงเปิดรับอยู่ช่องทางนี้เนี่ยจะนำมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการแบบนี้นะคะฉะนั้นส่งเข้ามาเนี่ยก็รบกวนให้ระบุข้อมูลให้ครบถ้วนวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะคะรวมไปถึงในส่วนของคำถามแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าใครอยากติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel จะทวนราศีย้อนหลังเองก็ตามเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะคะที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะเพราะว่าช่องทางนี้ก็สามารถติดตามนะในส่วนของกิจกรรมข่าวสารข้อมูลได้ตลอดเวลาเลยนะคะและอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการได้ค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงวันนี้ก่อนจะจากกันไปค่ะฝากไว้สำหรับข้อคิดคติทำดีๆคำโกหกมีหน้าที่กบเกลื่อนความผิดแต่ไม่มีสิทธิ์ลบเลือนความจริงเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ